ถานีรถไฟหัวลำโพงหรือที่เคยเรียกว่าวัวลำพองนั้นตั้งอยู่ณบริเวณปากคลองหัวลำโพงเมื่อครั้งเริ่มมีกิจการรถไฟนั้นยังไม่ได้เรียกว่าสถานีหากเรียกว่าโรงพักรถไฟเท่านั้นการรถไฟไทยเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2430การก่อสร้างทางรถไฟสายแรกแล้วเสร็จในพุทธศักราช2439ในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟสายแรกจากสถานีกรุงเทพถึงอยุธยาระยะทางยาว71กิโลเมตรและอยู่ในเส้นทางสายกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งการรถไฟได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟมาจนถึงปัจจุบันสำหรับสถานีหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพนี้ได้เปิดใช้เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2459ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของรถไฟทั้งสายเหนือและสายใต้